รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเอ๊ที่คุณนานาหั่นหนวดปลาหมึกหรือเปล่าครับหน้าตาแปลกๆใช่กบหนวดปลาหมึกครับใช่กบหนวดปลาหมึกโอ้โหคุณพระเจ้าคือหนวดปลาหมึกใช่โจรคุณหนวดปลาหมึกนะครับมันมีใครเอาแบบหนวดปลาหมึกเปล่าๆมากินเลยไหมเราไงเมนูต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 10:30 นครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวในการผ่านการทำอาหารวันนี้โจทย์ของเรามาเป็นหนวดปลาหมึกงงมากรอบที่แล้วเรื่องปลาหมึกยังไม่จบรอบนี้ต้องมาเอาหนวดปลาหมึกปลาหมึกคุณก็ชนะนี่คุณจะบ่นทำไมไม่เข้าใจว่าแล้วหนวดปลาหมึกกับปลาหมึกเนี่ยคือมันซ่อนเงื่อนขนาดนั้นเลยเหรอเราถึงจะต้องแบบคือคนที่ไม่กินซีฟู้ดแบบคุณน่ะคุณก็จะรู้สึกว่าแบบเรากินไม่ชอบอ่ะไม่คลั่งไคล้คุณก็จะรู้สึกว่าปลาหมึกกับหนวดปลาหมึกก็เซมเซมแต่สำหรับคนที่แบบชอบกินอาหารซีฟู้ดก็จะแบบเป็นที่รู้กันว่าหนวดปลาหมึกเนี่ยมันจะมี texture ความมากคือมันกรุบกว่ามันดึงกว่าอย่างนี้เหรอเหมือนที่แม่คุณชอบกินหนวดปลาหมึกอะ เวลาแบบมาในจานแม่คุณจิ้มหนวดก่อนอย่างเงี้ยถามเขาสิว่าทำไมก็ฉันชอบอะเชิญเขาขึ้นมาไม่เป็นกรรมการก็ว่ากันไปอันนี้คือของชอบของใครหรือถ้าใครที่เอ้ยมันจะอร่อยหรือวันนี้ลองดูนะฮะมาเป่าฉุกกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะได้เริ่มก่อนหนึ่งสองครับเฮ้ยแป๊บเขามันออกคอนต่างเลยโถ่คุณเท็ดดี้คุณนานาเนี่ยเขาจับทางได้หมดแล้วครับว่าคุณเท็ดดี้ชอบออกคอนยังไงเทปหน้าเนี่ยเขาแก้ตัวใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเมนูหนวดปลาหมึกของผมนะฮะวันนี้บอกเลยว่าอลังการงานช้างนะฮะมันก็คือเมนูกระเพราถาดหนวดปลาหมึกฮะคุณเอาความใหญ่มาสู้อีกแล้วโอ้โหแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ากล้องคุณยังถามสูตรเราอยู่เลยสูตรถามว่าอะไรเหรอโอ้เห็นไหมคุณเป็นคนเนี้ยคุณเท็ดดี้มาในเมนูกะเพราถาดหนวดปลาหมึกกะเพราถาดจานยักษ์รสชาติกลมกล่อมที่มาพร้อมหนวดปลาหมึกเด้งๆโรยด้วยกะเพรากรอบพร้อมกับไข่ข้นกลิ่นหอมหอมสู้กับปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดของคุณนานาหนวดหมึกจากท้องทะเลนำไปปิ้งจนสุกกำลังดีแล้วทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วตัดรสชาติเด็ดโดนใจศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเอาละครับเมนูข้าวกะเพราถาดหนวดปลาหมึกนะฮะแต่ว่าของเรามีความพิเศษนิดนึงตรงที่ไข่ของเราเนี่ยเป็นไข่ข้นมันไม่ได้พิเศษที่ไข่มันพิเศษที่โจทย์คือหนวดปลาหมึกคุณก็เติมนั่นเติมนี่เราจะแสดงให้เห็นว่าหนวดปลาหมึกเนี่ยจริงๆถ้าคนมันไม่ชอบจริงๆเราสามารถเอามาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างแต่เนี่ยคือโจทย์มันคือหนวดปลาหมึกคุณก็ต้องเคารพโจทย์คุณก็ต้องทำหนวดปลาหมึกอย่างเดียวใช่ครับใช่ผมเห็นมีไส้กรอกมีกุ้งมีหมูสับด้วยเนี่ยคืออะไรอะครับเครื่องเคียงเครื่องเคียงเห็นเยอะกว่าหนวดปลาหมึกอีกขนาดซอสหอยนางรมยังเป็นซอสของหอยเลยครับโอ้โหขอโทษนะฮะคุณจะเอาซอสหนวดปลาหมึกเหรอครับผมอะไรก็ช่วยเขาไม่เด้อเริ่มแล้วครับกับเมนูกะเพราถาดหนวดปลาหมึกอยากรู้แล้วครับว่ามันจะอลังการงานช้างขนาดไหนพอไหมคุณตามความรู้สึกนะฮะเราอ่ะชอบกะเพราที่พริกหยาบๆหน่อยเวลากินปุ๊บยิ้มอุ๊ยฟันเกษตรอะไรเงี้ยขยายความคำว่าฟันเกษตรหน่อยคือมีผักติดฟันผักติดฟันผักติดฟันโอ้เอ๊ที่คุณนานาหั่นหนวดปลาหมึกหรือเปล่าครับหน้าตาแปลกๆใช่กบหนวดปลาหมึกครับใช่กบหนวดปลาหมึกโอ้โหคุณพระคือจริงๆหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะใช่กบหนวดปลาหมึกอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะครับแต่ผมว่ายังไงมันกระดูกมันไส้กรอกมากกว่าปลาหมึกนะครับคุณเท็ดดี้มาครับหลังจากที่เราตระเตรียมเรียบร้อยนะฮะเราจะทำพร้อมกันทั้งไข่ข้นนะครับแล้วก็กะเพราเลยสูตรเราอ่ะถ้าไข่ข้นเราจะใส่เนยลงไปเลยจบไข่หนึ่งฟองต่อเนยหนึ่งช้อนเนยหนึ่งช้อนอันนี้คือของเรานะเราทำกินเรากินแบบนี้ไข่ข้นก็คือแนะนำว่าใช้แบบเป็นเทฟลอนจะง่ายมากใช่แต่เรื่องผัดอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนำจริงๆครับต้องกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักจับถนัดมือตราหัวม้าลายนะฮะหลังจากกระทะของเราร้อนนะครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับตรามรกตไลท์นะฮะ
อันนี้คือทั้งทอดทั้งผัดเนี่ยจัดไปได้เลยในไลท์ขวดนี้ขวดเดียวครับเอานะเราเทแล้วนะเทเลยมาดูขั้นตอนการทำไข่ข้นนะครับโอ้โหไข่ข้นนี่กลิ่นมันช่างหอมจริงๆเลยครับคุณเจอกลิ่นกระเทียมของคุณก่อนพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยโอ้โหกระเทียมแหมวมแหมวมกลิ่นเนยเมื่อกี้หายไปแล้วจริงๆกระเทียมกับพริกลงเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้ลงไปนะฮะอันนี้เราใส่เนื้อหมูลงไปก่อนบีบี้นิดนึงนะไม่งั้นหมูจะแบบโอ้โหชิ้นใหญ่โจทย์ขึ้นหนวดปลาหมึกใช่โจทย์ขึ้นหนวดปลาหมึกนะครับมันมีใครเอาแบบหนวดปลาหมึกเปล่าๆมากินเลยไหมเราไงเมนูต่อไปเจ๊ที่ยังเอาไปปรุงรสเอาไปทำอะไรมองซะว่าพวกนี้มันคือเครื่องปรุงรสบ้างสิไส้กรอกไส้กรอกหนวดปลาหมึกกุ้งและหนวดปลาหมึกพระเอกของเราในวันนี้ลงไปฮะไหนหนวดปลาหมึกเนี่ยมีอยู่หน่อยอันแรกนะฮะอันนี้พวกซอสหอยนางรมอันนี้ซอสปรุงรสน้ำปลาก็ได้ซีอิ๊วก็ได้หวานหวานนิดนึงน้ำตาลทรายใช่ไหมครับครับผมและสุดท้ายนะครับพริกไทยป่นครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่ใบกะเพราลงไปว้าวเสร็จแล้วครับดูสิมันหอมน่าทานจริงๆโอ้โหข้นจริงอ่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วนะครับและสุดท้ายนะฮะอันนี้กะเพรากรอบโปะข้างๆก็ได้แล้วก็รับประทานคู่กับพริกน้ำปลาอันนี้คือกระเพราถาดหนวดปลาหมึกไข่ข้นและพริกน้ำปลาจีจาครับเสร็จแล้วครับกับเมนูกระเพราถาดรวมมิตรเอ้ยกระเพราถาดหนวดปลาหมึกของคุณเท็ดดี้ที่มีส่วนผสมมากมายในจานนี้โดยเลือกใช้หนวดปลาหมึกขนาดเบิ่มๆนำไปผัดจนสุกหอมกลิ่นใบกระเพราทานคู่ไข่ข้นเยิ้มเยิ้มราดบนข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูที่เห็นได้ทั่วไปแต่รสชาตินั้นไม่ธรรมดาปลาหมึกปกติถ้าย่างออกมาแล้วอ่ะเขาจะไม่มีสีแต่ตามร้านขายทำไมเฮ้ยทำไมเป็นแบบเขาสีแบบเหลืองๆวะเขาใส่สีผสมอาหารก็ด้วยบางคนก็ใส่แต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขมิ้นนี่แหละค่ะเอาขมิ้นใส่ลงไปแล้วปูนะครับอู้ตายช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูพีนัทบัตเตอร์ขั้นแรกเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะจากนั้นนำไปอบจนสุกใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองอบสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและน้ำผึ้งปั่นให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่บัตเตอร์เค้กหั่นชิ้นเล็กลงในอ่างตีเติมเนยถั่วที่เตรียมไว้และนมข้นหวานเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสม200กรัมนำมารีดบนแผ่นพลาสติกให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีขนาดเท่ากันทำทั้งหมด3แผ่นจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวางเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองทาด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายโรยด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกสับยาประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทำเช่นเดียวกันจนครบ3ชั้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีตัดพีนัทบัตเตอร์เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจากนั้นเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายโรยหน้าด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกราข้าวทองอบสุกสับยาให้สวยงามจัดพีนัทบัตเตอร์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพีนัทบัตเตอร์ครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีบราวนี่นมมาฝากกันค่ะวิธีทำบราวนี่นมเนยสดชนิดเค็มผงโกโก้น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายปิดไฟแล้วเทลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทผสมนมผงเต็มมันเนยตราอีจีมินแ
แป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันจากนั้นเทลงในส่วนผสมเนยที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายคนจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกและอัลมอนด์อบสุกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดบราวนี่นมเป็นชิ้นแล้วจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราเนี่ยจะเป็นเมนูปลาหมึกปิ้งกับน้ำจิ้มถั่วตัดแต่ว่าถั่วตัดเราสั่งมา5แผ่นนี่หายไปครึ่งหนึ่งครับบอกก่อนก็หวานดีเริ่มแล้วครับกับเมนูปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดของคุณนานาแต่เอ๊ะแล้วเมนูง่ายๆแบบนี้จะใช้สู้กับคุณเท็ดดี้ได้หรอครับเนี่ยโอเคได้ปลาหมึกมาเสร็จแล้วหลายคนก็จะบอกเอ้ยบางทีหนวดปลาหมึกมาเนี่ยหรือซื้อปลาหมึกมาก็ไม่มั่นใจว่าปลาหมึกที่ซื้อมามันสดไหมก็วิธีการล้างง่ายๆเลยนะเรามีน้ำแข็งใส่เกลือไทยลงไปแล้วก็เอาหนวดปลาหมึกเนี่ยนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นขยำวิธีนี้จะช่วยดับคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาหมึกเนี่ยเด้งด้วยเนี่ยจะเห็นว่ามันมีน้ำที่เป็นแบบยางๆออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอาไปล้างจนกระทั่งน้ำที่ออกมาเนี่ยนะคะไม่เป็นเมือกๆแล้วก็ออกมาใช้ปลาหมึกปกติถ้าย่างออกมาแล้วอ่ะเขาจะไม่มีสีแต่ตามร้านขายทำไมเป็นหมึกเขาสีแบบเหลืองๆวะเขาใส่สีผสมอาหารก็ด้วยบางคนก็ใส่แต่ว่าเราก็คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขมิ้นนี่แหละค่ะเอาขมิ้นใส่ลงไปแล้วปูนะครับอูตาเติมน้ำนะคะเนี่ยใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นคนให้เข้ากันนอกจากขมิ้นกับน้ำแล้วเขาก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปคือมันจะได้แบบดูเข้มๆหน่อยใช่มันก็จะมีสีเข้มๆงั้นเรามาต่อกับวิธีต่อไปกันดีกว่าโอเคเราก็จะเสียบไม้ปลาหมึกหนวดปลาหมึกที่ล้างไปแล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้หนึ่งไม้ต้องกี่หนวดครับเราคิดว่า4หนวดน่าจะกำลังสวยไม้ที่เตรียมไว้อะที่เตรียมไว้4หนวดก็ตามนั้นสิแล้วจ๊ะก็ต้องเสียบให้ดูไง เราก็เป็นคนซื่อแบบนี้นะคะจากนั้นก็แช่หนวดปลาหมึกไว้30นาทีครับว้าวจากนั้นก็จะได้หนวดปลาหมึกที่มีสีสันสวยสดงดงามแบบนี้นี่เองครับทีนี้ปิ้งปลาหมึกเป็นไหมโถอันนี้เราเป็นแบบเตาแบบพื้นๆเลยนะเราชอบแบบนี้มากเพราะว่าเตาครับเพราะว่ามันมีความหอมของควันวันนี้ที่เราเลือกใช้ถั่วตัดเพราะว่าตัวถั่วตัดเนี่ยมันจะมีความหอมแต่ว่าถั่วตัดเนี่ยมีความหวานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสูตรเราอ่ะไม่มีน้ำตาลเลยไม่แล้วสูตรเอาถั่วตัดมาทำเนี่ยนี่สูตรใครเราเห็นเขาทำกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดในรายการอะไรเยอะแยะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอ๋อเหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอจากนั้นใส่กระเทียมไปนิดนึงว่างรสเปรี้ยวของเราวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสอร่อยแน่นอนเปรี้ยวเข้มข้นจะเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆหวานๆจากนั้นใส่น้ำปลาพริกขี้หนูส่วนป่นตราข้าวทองจ้ะโอเคของเราเสร็จแล้วนะน้ำจิ้มง่ายมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยหน้าเราจะมีพริกขี้หนูทอดว้าวถั่วลิสงเลาะเปลือกตาข้าวทองนะคะแล้วก็คั่วผักชีว้าวนี่น้ำจิ้มในดวงใจเลยนะกับถั่วตัดโอเคจบ
กลิ่นหนวดปลาหมึกปิ้งบนเตาถ่านร้อนๆมันช่างหอมจริงๆครับโอ้จากนั้นก็ปิ้งหนวดปลาหมึกจนสุกได้ที่แล้วก็นำมาเสิร์ฟได้เลยครับเคได้ปลาหมึกแล้ววางปลาหมึกลงจานเสิร์ฟตอนนี้เป็นการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วครับมันช่างหอมน่าทานจริงๆโอเคเรียบร้อยแล้วปลาหมึกปิ้งกับน้ำจิ้มถั่วตัดจ้ะเสร็จแล้วครับกับเมนูปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดของคุณนานาหนวดปลาหมึกเสียบไม้สุกกำลังดีมีกลิ่นหอมจากควันถ่านทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วตัดสูตรเด็ดรสชาติสุดแสนจะบรรยายใครๆได้ลองแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับนี่มันผัดกะเพราปลาหมึกแล้วครับเนี่ยคือเราเลือกหนวดปลาหมึกแล้วเราก็หาอย่างอื่นแนมได้มันแบบเป็นความสร้างสรรค์มันคล้ายกะเพรารวมมิตรมากกว่าวันนี้เรามีเมนูปลาทูต้มกะทิสายบัวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะขั้นแรกโขลกพริกไทยขาวจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงและกะปิโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้นำสายบัวลงลวกในน้ำเดือดพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้คนให้เข้ากันตามด้วยสายบัวที่ลวกไว้คนให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือไทยเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เนื้อปลาทูรอส่วนผสมเริ่มเดือดเล็กน้อยแล้วปิดไฟสับปลาทูต้มกะทิสายบัวใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูกะเพราถาดหนวดปลาหมึกกับปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มถั่วตัดไปลุ้นกันได้เลยขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับนี่มันผัดกะเพราปลาหมึกแล้วครับเนี่ยคือเราเลือกหนวดปลาหมึกแล้วเราก็หาอย่างอื่นแนมได้มันแบบเป็นความสร้างสรรค์มันคล้ายกับพารวมมิตรมากกว่าพูดถึงรสชาติไข่ข้นเนี่ยก็มีความหอมเนยครับส่วนกะเพราถ้ากินแต่หนวดปลาหมึกก็ถือว่าอร่อยครับแล้วคุณชิมอย่างอื่นได้นะอย่างอื่นมันไม่ใช่วัตถุดิบอะครับมันเป็นเครื่องเคียงเหมือนผักแหนมคุณกินน้ำพริกคุณยังมีผักจิ้มมาแล้วนี่จิ้มทำไมอะแต่มันก็ไม่มีไส้กรอกไม่มีกุ้งไม่มีหมูสับเหมือนของคุณเท็ดดี้นี่นะครับโธ่ไม่ใช่อร่อยอร่อยครับอร่อยงั้นขออีกไม้เฮ้ยพอดีเมียผมมองเงินไปหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้อข้าวเข้าไปดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเด็ดดี้สวัสดีค่ะคุณนานาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านโอ้ยอันนี้น่ารับประทานค่ะเธอชอบไข่ข้นใช่ไหมใช่หนูชอบไข่ใหญ่ๆค่ะไม่หนูหมายถึงคำใหญ่ๆนะครับคำใหญ่ๆแต่เต็มที่เลยแป๊บนึงคุณสิไม่กระเพราตายลืมไปเลยค่ะคุณไม่ได้นะครับวัตถุดิบหลักคือปลาหมึกนะคุณอ๋อวัตถุดิบหลักคือปลาหมึกเหรอคะนึกว่าไข่ข้นซะอีกโธ่จะทานแล้วนะคะรสเด็ดสวยๆเป็นไงบ้างเนี่ยหนวดปลาหมึกเด้งๆนี่เลยนี่เลยรูดปลื้ดๆนี่นายแมนๆครับผมปลาหมึกไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวท่านจอมยุทธทั้งสองเรียนเจอฮะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยไส้กรอกหนวดปลาหมึกครับไส้กรอกหนวดปลาหมึกนะครับหาซื้อได้ที่ประเทศเราเท่านั้นความรู้สึกนี้มันโอเคนะครับอร่อยอร่อยขอบคุณมากครับอะไรอร่อยไข่ข้นครับกะเพราก็หอมกะเพรากรอบคุณหยุดเถอะคุณกินอันนี้ได้แล้วเอ้าผมชอบเมนูคุณนะครับคุณดื่มจิ้มเลยนะฮะมันสู้ปากมาก
น้ำจิ้มค่อยๆขึ้นสัมผัสดีอ่ะโอเคเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบกินปลาหมึกแล้วไส้กรอกปลาหมึกเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ไส้กรอกสุดยอดจริงๆฮะสำหรับหมูสับและไส้กรอกและกุ้งที่ใส่มาผมตะลึงจริงๆนี่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 กินอะไรไส้กรอกกุ้งกุ้งกุ้งสาใส่มาไม่กินได้ไงขอบคุณครับขอบคุณครับผมชิมกันไปครบทุกท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดหนึ่งสองสามเฮ้ยเพราะมันครบรสถึงแม้จะเป็นกุ้ง หมูสับไส้กรอกก็ตามคุณหยุดใส่เสียงแบบนี้คุณแต่ไข่ข้นอ่ะของเรานะใช่ ไข่ข้นของคนนี้โอเคนะฮะขอบคุณมากครับกรรมการขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ไข่ข้นอร่อยนะครับพี่ทางค่ะไข่ข้นมันก็ต้องมีในเรื่องของแพชชั่นเข้ามานะฮะแต่เราไม่ได้ทีเรียกเรื่องผลเนาะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองเอาเมนูไปทำทานกันดูแต่ว่าถ้าโจทย์เป็นหนวดปลาหมึกก็ใส่หนวดปลาหมึกเยอะหน่อยใช่แต่เอ๊ะนี่เราชนะเรายังไม่ยอมอ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติก็คือจะเป็นแบบธรรมดาแต่นี่คือถ้าใส่ถั่วตัดลงไปมันก็ทำให้รสชาติกะเพราเขาทำกินเองที่บ้านไม่ได้มีใครทำขายหรอกทุกคนเขาก็ทำมาทั้งนั้นอ่ะเอออ่ะมีกะเพราหนวดปลาหมึกจริงๆเสียอะไรกันโอ้เสียเซ็งที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างงงนะเสิร์ฟในลูกมะพร้าวมันจะเป็นอะไรไปได้อ่ะ